องค์จะมาเข้าใจอ๋อเรื่องใจที่ลอยทางกระแสโลกมาตั้งแต่กับนั่นจนปัจจุบันนี้เทพองค์เจ้าเราเคยสมัยเป็นคฤหัสถ์อ่ะขอย้อนหลังนิดนึงเพื่อมันโยงกันสมัยคฤหัสถ์ตอนไปเห็นคนแก่เจ็บตายองค์เจ้ามาการเกิดแก่เก็บการแก่เก็บตายมาจากอะไรมาจากการเกิดพวงเจ้ากับวิญญาณการเกิดมาจากอะไรตันมืดตื้อไม่รู้เรื่องว่าเกิดจากอะไรว่าคนเราเกิดจากอะไรไม่รู้พวงจะออกบวชแต่พอดีพวงเจ้าจะมองเห็นตัวถาดทองคำที่ว่ามาถาดทองคำลอยทั้งหมดเสียโลกไปเนี่ยเพราะความอยากพวงเจ้ายังอ๋อเขาแบบนั้นรู้แล้วเข้าใจแล้วที่คนเรามาเกิดอันนี้เกิดตายในโลกอันนี้มายาวนานเกิดเพราะความอยากตัวเดียวถ้ามีความอยากแล้วอุปทานความยึดมั่นถือว่ามันก็โยงต่อกันมันจะผูกพันกันไปผูกพันกันมาเป็นวัฏจักรหาทางสิ้นสุดไม่ได้มีโอ้เจ้ารู้แล้วมันต้องฝึกใจใหม่เพื่อทวนกระแสจะไม่ให้ใจไปตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตามที่เคยเป็นมาในอดีตนี่พระองค์เจ้าเราจึงเกิดธรรมะหมวดต้นหนึ่งข้อไว้ก่อนข้อใดนั่นคือความเป็นสมาธิความเห็นชอบเกิดขึ้นเลยสมาธิถี่ความเห็นชอบเนี่ยเกิดมาก่อนตัดสรุปต่อมาก็มาเกิดทำหมดได้ว่าสมาสังกปรการดำริพิจารณาต่างๆก็มีความชอบธรรมเกิดขึ้นคือในหมวดปัญญาทั้งสองหมวดทั้งก้อนเกิดขึ้นก่อนองค์ก็มาพิจารณาปัญญาทั้งสองก้อนสามารถอุทานขึ้นในพระองค์เองว่าธรรมะที่จะนำไปสู่การตรัสรู้นี้เรารู้แล้วไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเรารู้ด้วยสติปัญญาของตัวเราเองดูที่มันเหมือนสมาธิไหมล่ะไม่เหมือนเลยการทำสมาธิยังมีครูมีอาจารย์สอนแต่หลักปฏิบัติของพระองค์เจ้าเราที่จะนำไปสู่การตัดสรุปเป็นพระอริยเจ้าไม่มีใครสอนเลยพระองค์เจ้ารู้ในพระองค์เองด้วยญาณพระองค์เองทั้งหมดนั่นคือเอาวิธีการเอาถาดของธรรมมาเป็นอุบายในการคิดในการใช้ปัญญาในการคิดเอาเรียนมาคิดกับปัญญาพระองค์มีอยู่แล้วแต่แต่ก่อนไม่เคยคิดเลยนี่เราศึกษาเสียใหม่การใช้ปัญญาปัญญาเรามีทุกคนได้เลยศาสนาพุทธก็ดีศาสนาอิสลามก็ดีคริสต์ก็ดีทุกศาสนามีปัญญาแม้แต่คนไม่นับถือศาสนาอะไรก็มีปัญญาประจำตัวทุกคนคนเราเกิดมาในโลกอันนี้มันมีของสามอย่างติดตัวมาโดยธรรมชาติเองนั่นคือสตินั่นคือสมาธินั่นคือปัญญาสามอย่างนี้ไม่ต้องเกิดจากอะไรเขาบอกสัญชาตญาณของบุคคลต้องเป็นอย่างนี้เกิดมาจะเป็นต้องมีของสามอย่างติดตัวมาแต่การติดตัวมาอย่างนี้มันสำคัญว่าเราจะเอาไปใช้ทางไหนอันนี้เนี่ยถ้าใจเรามันเป็นมิจฉาล่ะเราก็เอาตัวสติเอาสมาธิเอาปัญญาไปใช้ทางมิจฉาได้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปโปมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเป็นต้นตัวอย่างมหาโจรต่างๆที่เรารู้กันอยู่เนี่ยเขามีสติไม่มีเขามีสมาธิไม่มีเขามีปัญญาไม่มีแต่สิ่งที่เขามีอยู่นั้นอ่ะเขาเอาไปใช้ในทางที่ผิด
ความเห็นของเขาว่ายังไงภาคเก็บกูจะไปป้นคนนั่นจะไปลากคนนี้จะไปจี้คนนั่นนั่นความเห็นผิดของเขาแล้วเขาเห็นผิดก็จะมีการคิดผิดไปด้วยหมายถึงปัญญาเขากูจะป้นเวลาเท่าไหร่ลากเวลาเท่าไหร่เขาก็ต้องคิดให้รอบคอบเพื่อเลี่ยงกฎหมายสติตื่นขึ้นมาเขาก็เลือกอยู่เสมอเสมอว่ากูจะพ้นเขาจริงๆนะเนี่ยสติเขาก็มีสมาธิก็ตั้งใจมั่นมั่นใจจริงๆว่ากูจะเอาให้มันได้พ้นให้ได้นั่นคือสมาธิตั้งใจมั่นของเขาแต่มันเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสมาธิเป็นมิจฉาปัญญาอันนั้นมันเป็นมิจฉาของคนพาลเขาเป็นสติคนพาลเขาเป็นปัญญาคนทานเขาเป็นสมาธิคนทานเขาแต่เราเป็นฝึกสติเราให้เป็นนักปราชญ์ได้ไหมล่ะเขาต้องฝึกธรรมะมาประกอบเราไว้อีกสักสองข้อนั่นคือปีนี้ความร้ายแก่ใจในการทำชั่วทั้งหมดเราต้องละอายกับตัวเองโอตปะเป็นกลัวตบะสุจริตต่างๆประกาศจะเกิดกับเราได้เราต้องฝึกปัญญาเราสอนใจให้เห็นเนี่ยปัญญาเรามีอยู่เนี่ยต้องฝึกปัญญาเราไปสอนใจให้ได้แต่ละวันละวันแต่ปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยมันอีกสำคัญมุมหนึ่งมันจะไปผ่านด่านตัวสังขารผ่านปรุงแต่งได้ไหมอันนี้สำคัญเป็นอย่างมากเพราะตัวสังขารการปรุงแต่งมันห้อมล้อมใจอยู่ทุกวันทุกเวลาทีนี้ปัญญาจะแทรกเข้าได้ไหมแทรกปั๊บกับไปถูกสังขารการปรุงแต่งตัวสังขารการปรุงแต่งก็จะดูดึงไปปรุงแต่งในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไปเรื่องทั้งโลกไปเลยนั่นปัญญาเราไม่ดีพอไม่สามารถจะผ่านด่านตัวสังขารการปรุงแต่งนี้ไปได้มันก็ยากตรงนี้แล้วต้องฝึกปัญญาให้แข็งแรงให้เข้มข้นฉลาดเฉียบแหลมรอบรู้ตามความเป็นจริงนั่นคือฝึกปัญญาสังข์ตัวเนี่ยวันนี้ก็มาจะให้อุบายหลายด้านอีกมุมเนี่ยมันก็จะพูดเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้เราโชคดีแล้วล่ะว่ามาได้มีครูอาจารย์อบรมปฏิบัติสอนให้ยังมีครูบาอาจารย์หลายท่านสอนตรงไปตรงมาตามแนวทางมรรคผลนิพพานที่ถูกต้องชัดเจนแต่ขอเตือนอีกอย่างในยุคต่อไปไทยภาคหน้าให้เราฝึกนิสัยตัวเองกลัวเพื่อจะอันหนึ่งเอาไว้นั่นคือกลัวภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านี้ 100% เกิดขึ้นแต่รุนแรงมากกว่าที่เป็นมาหลายร้อยเท่าก็ไปศึกษามามากเรื่องภัยธรรมชาติมันเกิดเป็นยุคเป็นสมัยเป็นการเป็นเวลา